รูบิก5x5การทำมุมให้ถูกสีและเป็นขั้นตอนสุดท้ายการทำมุมของหน้าสีเหลืองนี้นะคะให้อยู่ถูกตำแหน่งนะนี่นะคะแล้วก็มันจะได้เป็นหน้าเต็มทุกหน้าเลยนะคะทุกคนอ่ะเอาละวิธีนี้นะมาดูตรงนี้ค่ะตรงชิ้นขอบนะเราจะหันไปให้อยู่สีที่ถูกต้องนะคะนี่นะแบบนี้นะคะโอเคแล้วหลังจากนั้นให้มองชิ้น2ชิ้นที่อยู่มุมตรงข้างนะแบบนี้นะคะให้หาดูนะนี่มีสีที่เหมือนกันไหมอย่างเช่นตัวนี้มีสีเขียวที่เหมือนกันนะคะเราจะใช้ตรงนี้ในการแก้ไขค่ะสีที่เหมือนกัน2ชิ้นแบบนี้ให้หันไปทางขวามือค่ะและก็พลิกสีขาวมาหาตัวเองและหลังจากนั้นเราจะใช้สูตรนี้ค่ะขวาขึ้น2ครั้ง1 2ล่างขวา2ครั้งขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงล่างขวา2ครั้งขวาขึ้นบนขวาขวาขึ้นโอเคตอนนี้นะเราก็จะได้สีที่อยู่มุมทั้ง2เป็นสีเดียวกันนะคะแบบนี้นะนี่นะคะขั้นตอนต่อไปจริงๆแล้วเวลาเล่นสูตรเมื่อกี้เราจะต้องได้หน้าเต็มมา1หน้านะคะแต่คราวนี้มันไม่มีหน้าเต็มได้เลยนะเราก็จะต้องใช้สูตรนี้ค่ะให้คิดว่าหน้าไหนหน้านึงเป็นหน้าเต็มนะเดี๋ยวเราจะใช้หน้าสีแดงนะคะให้เป็นหน้าเต็มนะแล้วก็เอาไว้ทางขวามือเหมือนเดิมนะคะใช้สูตรเดิมเลยนะตัวสีขาวอยู่หน้าเรานะขวาขึ้น2ครั้งล่างขวา2ครั้งขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงล่างขวา2ครั้งขวาขึ้นบนขวาขวาขึ้นถ้ายังไม่ได้หน้าเต็มอีกนะก็ให้หานี่นะคะ2เม็ดที่มีเหมือนกันแบบนี้สีเหมือนกันก็ทำสูตรเดิมค่ะเหมือนเดิมเลยนะขวาขึ้น2ครั้งล่างขวา2ครั้งขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงล่าง2ครั้งขวาขึ้นบนขวาขวาขึ้นนะได้หน้าเต็มนี่แบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะได้กรณีที่เต็มเลยนะทุกคนนะมันจะมีอีกหลายเคสนะที่ได้หน้าเหลืองเต็มแล้วแต่ว่าด้านขอบของตัวมุมสีเหลืองเนี่ยคือจะเล่นในลักษณะไม่เหมือนกันนะคะ